สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านบนแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอพิโซดนี้เราต้องมาพูดถึงนะคะคุณหยางหยางกันหน่อยค่ะเพราะว่านะคะในช่วงนี้ช่วงตรุษจีนเนี่ยเขาก็ได้พาคุณแม่นะคะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะทีนี้นะคะสำหรับข่าวในประเทศไทยนั้นพวกเราก็ได้เห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วหวานก็นเลยอยากจะนําเสนอว่าทางสื่อในประเทศ จีนน่ะเขาเขียนถึงทริปนี้ของอย่างที่เดินทางมาประเทศไทยนะคะว่าอย่างไรกันบ้างค่ะเรามาฟังในมุมมองของสื่อของประเทศจีนกันบ้างนะคะ ก็สำหรับข่าวนี้นะคะหวานก็เอามาจากเว็บไซต์ 163.com นะคะซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่มีฟอรัมบันเทิงที่ใหญ่มากๆเลยค่ะเขาก็ได้พูดถึงว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่21มัมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นอย่างอย่างก็ได้แชร์ภาพเซลฟี่ของเขาบนชายหาดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งชายหาดแห่งนั้นก็คืออยู่ในประเทศไทย รูปภาพของเขานั้นหล่อมากค่ะแล้วเขาก็ทำมือทำนิ้วเหมือนกับกันไก่นะคะถ่ายกับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นฉากอยู่ด้านหลงังนอกจากนี้ยางยางก็ยังเล่าว่าเขาถ่ายรูปแล้วก็คาดว่าเป็นแม่ของเขาที่เป็นผู้ถ่ายรูปให้นะคะรูปร่างหน้าตาของอยางยางสามารถเรียกได้ว่าหล่อ360องศาโดยที่ไม่มีมุมไหนที่เป็นมุมอับเฉาของเขาเลยนะคะแม้ว่าจะถูกยิงจากมุมจากด้านล่างขึ้นบนนะคะมุมเสยหรืออะไรแบบนี้เขาก็ยังคงหล่อเหลาอย่าง มีสไตล์มากแจากนั้นก็มีรายงานว่ามีสื่อถึง12แห่งในประเทศไทยเนี่ยกำลังแย่งชิงรายการแบบว่าอยากจะได้คุณอย่างๆคือจะมารายงานเรื่องการไปพักผ่อนของคุณอย่างในประเทศไทยนะคะก่อนหน้านี้ทางด้านของคุณรู้หานแล้วก็กวนเสี่ยวถงเนี่ยก็ได้สัมผัสกับวันหยุดพักผ่อนในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เหตุผลที่คนดังๆในประเทศจีนชอบเดินทางไปต่างประเทศเพราะว่าเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้มีอิสระ แล้วก็ได้พบกับฟแฟนๆเพราะว่ามิฉะนั้นพวกเขาก็จะยุ่งอยู่กับการถ่ายรูปกับฟแฟนๆในประเทศจีนนะคะถ้าเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกอะค่ะก็หมายความว่าพวกเขาจะมีอิสระมากขึ้นในต่างประเทศนั่นเองนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะในข่าวก็ยังเขียนถึงครอบครัวด้วยค่ะว่าคุณอย่างเป็นลูกชายนะคะในครอบครัวที่ยุ่งมากๆเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีแบบว่าพี่พี่ชายหรือว่าน้องสาวอะไรอย่างนี้อยู่กับคุณแม่ก็เป็นสิ่งที่เขาก็ยังวางใจได้ว่ามีคนอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ประมาณนี้เพราะว่าเขานั้นยุ่งกับงานมากเกินไปค่ะแล้วเขาไม่สามารถที่จะกลับบ้านไปได้บ่อยๆนะคะ แล้วในข่าวก็ยังมีการพูดถึงว่าคุณอย่างยางนะคะก็เคยที่จะส่งข้อความถึงคุณแม่ของเขาผ่านทางโวยป่อด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้มากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยพูดถึงคุณแม่นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้มีสิ่งไปกระทบต่อชีวิตประจำวันแล้วก็คือไม่อยากให้มีอะไรไปกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคุณแม่ของเขาอยากให้คุณแม่ของเขามีโลกของคุณแม่นะคะในการที่จะทำสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องมาอยู่ในสายตาของผู้คนที่มาคอยให้ความสนใจนะคะก็จะเงียบเป็นพิเศษค่ะดังนั้นในภาพที่คุณยงัยง มาประเทศไทยนะคะแล้วก็มามีรูปถ่ายพร้อมกับคุณแม่ที่มีแฟนคลับในประเทศไทยจับภาพได้ไม่ว่าจะเป็นภาพการช้อปปิ้งกับแม่ของเขานะคะก็ ทำให้ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งค่ะคือนักข่าวเขียนว่าคือคุณแม่ดูเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็ดูอ่อนโยนมากๆเลยนะคะแล้วก็รักลูกคือรักคุณอย่างๆมากๆค่ะแล้วก็นักข่าวก็มีการแซวว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปถ้าคุณอย่างๆเกิดมีแฟนขึ้นมาในอนาคตเนี่ยเขาก็คงจะมีเวลาให้กับคุณแม่ของเขาน้อยลงไปอีกจากที่มีน้อยอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นคำแซวๆน่ารักน่ารักไปค่ะ นี่ก็เป็นมุมมองของการรายงานข่าวของสื่อในประเทศจีนนะคะที่มีต่อกันเดินทางมาประเทศไทยนะคะมาพักผ่อนของคุณหยางหยางส่วนในประเทศไทยนั้นก็คึกคักเช่นเดียวกันนะคะก็มีการแซวกันทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นบนทิกตอกบนโซเชียลมีเดียบนข่าว Google บนทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะก็จะมีการแบบว่าพอเจอรูปของคุณแม่ของคุณหยางหยางก็จะบอกว่านั่นไงนั่นไงนะคะ <laughs> ก็คือแม่สามีแม่สามีอะไรอย่างนี้ก็แฟนคลับเมืองไทยก็ น่ารักดีนะคะแล้วก็ได้เห็นตอนที่คุณอย่างๆเนาะมีคลิปอะไรต่อมีอะไรตอนที่ออกมาจากเ,าเข้าออกจากสนามบินด้วยนะคะคือก็คนเป็นคนที่เด่นอะถึงแม้ว่าจะใส่ หน้าก,กากปิดไว้แล้วก็ใส่ชุดเสื้อผ้าก็จริงๆคล้ายๆวัยรุ่นทั่วไปแหละแต่ก็ยังมีความเด่นอยู่เนาะความมีออร่าของความเป็นดารามันก็จะแบบว่าส่องแสงประกายออกมานะคะเอาล่ะค่ะสาหรับท่านใดนะคะที่อยู่ภูเก็ตแล้วได้มีโอกาสได้เห็นคุณหยางหยางตัวเป็นๆแบบหน้าอยู่ใกล้ๆอะไรแบบนี้ก็คงจะมีความสุขมากๆเลยนะคะส่วนนะคะพวกเราเนาะได้ได้รู้ว่าคุณหยางหยางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยก็มีความสุขแล้วนะคะขอให้ทุกท่าน มีความสุขเช่นเดียวกันที่ได้เห็นนะคะดาราศิลปินที่ชื่นชอบแบบนี้เดินทางมานะคะเที่ยวประเทศไทยหลังจากที่ประเทศจีนก็เปิดประเทศแล้วนะคะแล้วก็ไทยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ประเทศจีนนะคะคือการันตีว่าเดินทางมาเที่ยวได้คืออนุญ,ญาตให้คนของเขาเดินทางมาเที่ยวค่ะเอาล่ะค่ะหวานขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคอนเทนต์ที่น่าสนใจกับหวานได้อีกในอพิสตอตต่อไปนะคะค่ะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ